สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการ KLVKS มาอยู่ในเกม Poi Bank นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวมีด2มีดก็คืออามกคุริกับ GH5007 แล้วก็การเล่นสไนเปอร์ฉบับ KLVKS ของวินเชสเตอร์นะฮะแล้วก็มีท่านผู้ช่วยเป็นไก่ให้เราครับใครครับใช่ครับผมทาซาล็อกเกอร์เลยนะอ่ะแล้วลงมาทำไมครับฮะเพราะผมติดสตันเนี่ยไม่ใช่แล้วงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเราก็จะคลิกซ้ายนะฮะเป็นการตวัดไม่เอาไปไหนผมจะบอกอย่างนึงครับอันนี้คือผมต้องอันนี้ผมครั้งเดียวนะหรือเปล่าทุกหลายครั้งนะมากเลยครับที่คุณต้องเป็นไก่ก่อนอื่นนะฮะผมจะฟันที่ขาคุณครับเท่าไหร่ครับตอนนี้จาก101เหลือ57ครับครับก็อันนี้มีอันนี้ฟันที่ขามีประสิทธิภาพ57นะครับเหลือ14ครับโอเคอีกครั้งให้ตาเลยโอ้โหมาต่อไปครับต่อไปเพื่อนครับที่ตัวนี่คือเยอะใช่ผมจะบอกอย่างนึงนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือผมเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยครับวันแรกนี่คือเป็นเพื่อนเท่านั้นถึงจะทำได้นะเป็นไก่นะเพื่อนรักเพื่อนนะโอเคมาต่อกันเลยวิ่งขึ้นก่อนมาฮะอันนี้เราคลิกซ้ายตรงตัวนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ14ครับคือลดมา2เท่าครับโอเคจากที่ฟันขาอันนี้ตายเลยครับอันนี้ผมคลิกขวาครับโอเคต่อไปผมจะฟันที่หัวโดยคลิกซ้ายได้คลิกซ้ายโอเคจะตายไหมไอ้ยังไม่ว่าจะงั้นเดี๋ยวลองอย่าครับเจ็บนะครับอันนี้เจ็บเหรอไม่ถ้าโดนนะตายฟันที่หัวครับตายครับฟันที่หัวก็ตายแต่เป็นเฮดช็อตนะต่อไปเราจะมาคลิกขวาที่เท้าที่ตัวแล้วก็ที่หัวกันโอเคสำหรับใครนะที่อยากแบทเทิลกับผมก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ชื่อไว้เดี๋ยวลิงก์เพจไว้ข้างล่างของแชนเนลของเขานะครับครับของเพื่อนผมเนี่ยมาดีครับโอเคโอเคมาต่ออ่าผมกดคลิกขวาที่เท้านะฮะฮึบตายครับอ๋อผมมันฟันสองทีครับใช่คลิกขวามันจะเป็นการฟันสองทีเนาะคือตอนแรกฟันปุ๊บแล้วมันจะดึงออกมันจะโดนดังนั้นเราคาดเดาเลยนะว่าครั้งโดนตัวก็ตายนะดูนะใช่มีดนี้มันแรงครับมันเหมือนมีดอีโต้นะครับท่านผู้ชมลองนึกในเหตุการณ์จริงนะครับมาต่อไปวันนี้เรายังไม่รีวิวแฟงเบรดเพราะผมไม่ได้นะผมมีแค่อโมอะยิงผมปลาใส่ผมเลยโอเคผมยิงแล้วนะครับครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมีดก่อนทันละโอเคก็มีดบาลิสติกไนครับก็รู้กันอยู่ว่ามันมีดบินแทงมีดบินนี่บินอะคาราถุยไม่ใช่มาฮะอามกคุคลิเป็นมีดคล้ายๆแฟงเบลดแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเราจะมาคลิกซ้ายก่อนที่เท้านะครับโอเคเท่าไหร่ครับ50ครับ50ก็คือน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงน้อยกว่าเมื่อกี้4เลือกโอเคแล้วเอาเลยนะตายครับอันนี้มันเป็นเหมือนมีดหมอป่ะถ้าเรียกกันในแฟงเบดอะมีดหมอเชอร์ถ้าเรียกกันในแบบว่าในภาษาไทยภาษาพื้นบ้านแล้วว่ามีดหมอครับมาต่อไปก็ฟันคลิกซ้ายที่ตัวครับโอเคเท่าไหร่ก็50ครับ50เออนี่ก็ให้ตายกันเลยเออสำหรับใครที่เริ่มเล่นพลอยแบงก็ขอให้ใช้คุณ M7 ก่อน M7 นะ M7 M7 เป็นอาวุธเริ่มต้นของมีดต่อไปแล้วก็มาคลิกซ้ายที่หัวดูดีว่าจะตายหรือเปล่าตายต่อไปคลิกขวาครับใช่คลิกขวาที่ขาคลิกขวาที่ตัวคลิกขวาที่หัวมีมีดอะไรบ้างเนี่ยผมมีตอนนี้มีดบินผมไปแล้วเหลือ GH กับอามกแล้วก็ M7 นี่แหละมาคลิกขวาที่ตัวเลยนะเอ้ยผมคลิกขวาที่เท้ายังคลิกแล้วอ่ะเอ้ยเหลือ25นี่เหลือ25จริงวะ25ใช่ไหมครับอ๋อฝ่าฟันไม่โดนเอ้าตาต่อไปแต่ว่าถ้าสมมุติอ่ะคนอ่ะที่แบบว่าซุ่มยิงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะใช้บาลิสติกไนท์มากกว่านะมีดบินคือผมพูดตรงๆมีดบินแต่ว่าผมไม่ได้เข้าข้างมีดบาลิสติกไนท์มากแค่ไหนครับก็คือมันอยู่ที่คนเล่นนะถ้าคนเล่นดีมาต่อไปผมฟันขี้ขวาที่ตัวนะครับโอเคตายเดาว่าที่หัวต้องตายใช่ยังไงมันก็ตายอ่ะ
มันก็ตายแล้วมีทุกมีดอ่ะM7ไงที่หัวตายเปล่าวะน่าจะตายนะ M7 ที่หัวเดี๋ยวลเอองเดี๋ยวอละองเดี๋ยวลองเอ้ยลงมาดิโอเคเดี๋ยวโอเคได้ฮะโดนป่าวไม่โดนฟันอะไรเนี่ยไม่โดนเอ้าไม่โดนหัวเฮดช็อตป่ะไม่โดนแต่ไม่เป็นไรผมเดาไว้ว่ามันต้องได้อ่ะเดี๋ยวมาไม่มิดเนี้ยเว้ยมันเอ้ยผมมีแคนดี้ด้วยนี่ว่ะแคนดี้ก็ดีนะแต่มีดหมออ่ะมันจะยิง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 เดี๋ยวฟันเดี๋ยวยิงให้ดูยูใช้ดิยิงตูดช็อตมีแบ็กด้วยนี่คือหัวตายเท่านั้นนะครับมันก็ตัวขอลองตัวหน่อยได้ไหมได้มา M7 ก่อนอยู่ไหนอันนั้นมันอยู่ว่างตกนะครับต้องเข้าใจด่านนี้กันบ้างขอตัวขอยิงตัวก็ตายนะจากการเดาตายมีดนี้มันแรงจริงแต่ว่ามีดนี้ใช้ยากนะถ้ายิงอ่ะตายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่าฟันอ่ะจะง่ายกว่ามา M7 นะM7 M7 ที่เท้าเท่าไหร่ที่เท้า64มีดนี้ไม่แรงครับหัวก็ตายอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราก็ที่ตัวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเดี๋ยวทางเพื่อนผมเขาก็จะมารีวิวปืนใช่ไหมไม่ก็คลิปนี้แหละเดี๋ยวเราออกคลิปนี้เดี๋ยวออกเกมไงพอรีวิวเสร็จที่ตัวนะเท่าไหร่64มัน64เหมือนเดิมเว้ย Helmet Protection มันไม่ตายเมื่อกี้มันฟันแล้วพลาดอย่างเงี้ยมันเหมือนฟันแล้วพลาดหลุดหมดอ่ะหมวกหลุดเกมนี้ปัญญาอ่อนมากเลยมีหลุดได้ฟันชุดไม่ขาดนะแต่มีมาที่หัวตายอยู่แล้วล่ะที่หัว M7 ก็แรงเหมือนกันนะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็ตายอยู่แล้วอ่ะถ้าโดนหัวขาดต่อไปที่ขวานะต่อไปที่ขวาที่ขาที่ตัวหรือไม่คุณก็เอามาจิ้มฟันทางเหนือคุณก็ตายแล้วนะมาเท่าไหร่ครับฟันอีก46 46ผมขอลองที่ตัวเลยตายเสร็จแล้วก็ต้องเอาใหม่อีกรอบนึงต้องเทที่ตัวใหม่ถ้าจะเล่นให้ดีๆนะมีระเบิดพิษดีมากเลยรู้ว่าสโมกอะไรสักอย่างอีกอันนึงสมองมันเป็นพิษไปสมองควันมาต่อไปที่ตัวเปล่าวะตัวไอตัวลองแล้วไม่ใช่เหรอตัวตายนี่ไงมีทุกมีอ่ะต้องแต่ข้างบนอ่ะต้องแต่ตรงเอวอ่ะถึงข้างบนอ่ะตายหมดอ่ะก็มีบางมีนะที่ไม่ตายก็คลิกซ้ายของมีด M7 เนี่ยไม่ตายอ๋อมาเมื่อกี้คลิกขวาที่หัวอืมเอาเฮ้ยเลื่อนรถปะเนี่ยเลื่อนรถไหมเนี่ยไม่รถแสดงว่าตะกี้เฮอร์เมทนี่อันนี้รถจริงโอเคต่อไปแคนดี้คงไม่ต้องรีวิวเพราะมันใกล้หมดแล้วมันใช่มันก็ไม่ได้จะอะไรมากแคนดี้ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วปีก่อนก็จะมีงานเกมมันเป็นไงไอ้นี่ไงงานคริสต์มาสอ่ะยิงสำหรับวันนี้เราก็ต้องตัดไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเล่นแมปนี้แต่ว่าจะไปเล่นฝึกการเล่นสไนเปอร์นะครับยิงผมเลยครับ5 4 3 2 1 Let's go สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสไนเปอร์อันนี้ไก่ของเราเหมือนเดิมใช่อันนี้เป็นคลิปด้วยกันวันนี้เราก็จะมาฝึกสไนเปอร์ฉบับ KVKS ฮะการเล่นสไนเปอร์ก็จะมี2แบบก็คือ Quick Scope กับ Quick Zoom แบบใช่แล้วเนี่ยมันจะมี2แบบเช่นการเล็งรอเนี่ยแล้วก็วิ่งเอาเมาส์คุณไปวิ่งตรงๆเอาอ่ะคุณวิ่งอย่างนั้นเลยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยแล้วก็เล็งเล็งเล็งแล้วก็เราก็วิ่งตามเมาส์เราเร็วกว่าเลยครับใช่แล้วก็จะมีอีกควิกหนึ่งก็คืออะไรวะควิกซูมไม่ใช่360โนสโคปนะครับก็คือหมุนรอบตัวแล้วยิงแบบโนสโคปก็คือไม่ได้เล็งครับก็คือมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแต่มันก็จะยากนะครับผมลงมาดิครับแล้วก็ควิกซูมก็คือการยิงเร็วๆนะนี่ใช่แบบเล็งชั่ววิวันนี้คุณไปยืนเป็นไก่ดิเอาไก่โอเคไก่มาแล้วก็ขอบอกว่าอย่างนี้เกมนี้ถ้าสมมติคุณไม่กดคิวๆนี่คุณตายแน่นอนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเปลืองให้เร็วๆก็คือแบบไม่ชักกันนะใช่ครับมันจะไม่ชักนะอันนี้เราก็ใช้วินเชสเตอร์นะฮะ
M70ก็คือเติมแคสเอาเท่านั้นก็ใชครับ่ก็บอกตรงก็คือปืนเอใครผมก็เติมแคสนะผมก็บอกตรงอ๋อไม่โดนอ่ะยืนให้เป็นไกลเนี่ยอะไรมายิงหวนอ่านแหละเอาปืนพกไปยิงปืนนี้ก็เป็น Dual Desert D Eagle เป็นปืนท D องป่ะเป็นปืนททอองงครับผมได้ถาวรเนีส่ยำหรับใครที่อไปยาเยี่ยกงได้ปืนไอ้บาเลตอ่ะใช่ป่ะต้องปืซนื้อบโาคเล้ดตก็ซื้อไปซื้อโค้ดตามเว็บก่อนนะก็กดGoogle แล้วก็เสิร์ชว่าโค้ดบาเลตนะก็จะขึ้นราคาว่ามันกี่บาทแล้วก็เติมทูไปแล้วก็ส่งให้เขาไปแล้วก็จะได้โค้ดมานะครับวันนี้เราก็จะปกติเนี่ยเมื่อก่อนนะครับคุณไปยืนตรงนั้นนะผมจะเล่นอย่างนี้เลยฮะดักรอแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาเราจะเน้นการบุกใช่ไหมฮะเราก็นี่นี่ใช่แต่ว่าถ้ายืนนานๆเนี่ยเป็นเป้าของศัตรูนะฮะงั้นเดี๋ยวต่อไปให้คุณวิ่งหน่อยนะครับที่ถ้าสมมติเล่นกันหลายคนเนี่ยไม่ควรนะไม่ควรหรือห้ามเลยก็ได้ห้ามยืนไอ้ห้ามนยิื่งนนิ่งๆใช่ๆมาพร้อมครับคุณวิ่งหน่อยดีครับอย่ายืนนิ่งครับวิ่งโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมไปวิ่งก่อนผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วผมจะไม่วิ่งไม่ได้ไปแล้วอันนั้นนั้นนี่360โนสโกป360โนสโกปไงแม่ลง่ะหมุนตลอดเลยโอ้โหโดนไอ้ลงไปข้างล่างเอากระสุนหมดใครกระสุนหมด ผมนี่แหละ ตายเข้าตัวตายผมเข้าตัวตายโอ้ตายหมายถึงหมดแม็กไม่ได้หมดกระสุนหมดโอ้โหลืมชักจังเลยแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวต่อถ้าจบการยิงสนายนี่เราจะไปมีดคิวไก่กันใช่ไหมครับไม่แต่ว่าเราต้องไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรอต้องปืนกลก่อนไม่ใช่เหรอไม่เอาปืนกลแอผสมซอยัลงไรเฟิลไม่ถนัดไม่เอาไม่ถนัดอ่ะวิ่งเลยครับแต่คุณก็เก่งสนายเหมือนกันนะอ๋อแต่หลายคนบอกผมกากครับความจริงผหลมักง็กกล้อางกครับหลังกล้อง11ว่านายไม่เอาครับจะไฟอะไรวะไม่ชอบไฟครับแต่ก็พูดกันขำๆนะนะเป็นเพื่อนกันนะถ้าพูดกันขนำๆเงี้ยแหลีะ่ฮอนคูเดี๋ยวเรารีวิวปืนแล้วช็อตกันน่ะช็อตกันผมยังไม่เอาดีกว่าเอาไวแอ้งเกิลวิทช็อตเอากไว้ันมีเอาช็อตกันควงก่อนแล้วค่อยแคสครับอันนี้ผมเหลือกระสุนอยู่3นัดดังนั้นวันนี้เฮ้ย ไปแล้วเอ้ยเฮ้ยจะโอเคอยู่ในป้อมแล้วอู้อ่ะโดนการใช้ระเบิดควันนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เรามองเอ้ยจะทำให้คู่ต่อสู้มองไม่เห็นเราใช่ป่ะแต่บางทีก็มองเห็นนะไอคนที่สายตาดีๆยิงไปคนที่สายตาแย่ๆก็รอไปเถอะงั้นเดี๋ยวเราจะไปคิวไก่เล่นมีกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุติอะใครอยากเจอผมมา11ได้นะ ไปแล้วใครตามมาไหนจ๊ะตามมาเฮ้ยตายแล้วนี่บอกแล้อยู่วตรงๆอ่ะโดนมีดเนี่ยตายครับถ้าวิ่งแบบเนี้ยวิ่ง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 ขึ้นอย่างเงี้ยตายแน่นอนฮะถ้าเจอกับมีดบินโอ้โดนป่ะงั้นออกเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปคิวไก่กันครับไปเลใช่ยอ่ะคิวไก่ใครอ่ะก็มาแล้วนะครับกับการคิวไก่ฝั่งเราถ้าจะเสียเปรียบอยู่มาใช่ไหมมเดาี๋ยวมาเลติกนะให้ดูเลยเนี่ยนี่คิวได้หนึ่งคิวได้หนึ่งคิวโอ้ยไอ้การล็อกมาแล้วเออโดนแฟงเบสคิวเดี๋ยวอันนี้ก็คือเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์เมื่อกี้เราเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์แหละแต่ว่ามันไม่เไรด้าพลั็กอกมัลติเพลเยอร์ดิมันเรียกว่าออนไลน์เลยแต่ว่าเราล็อกห้องไว้อะนะไม่ให้คนอื่นเขามาเล่นเฮ้ยมาทำไมมันลุมตกันตรงเราวะายอย่าบัดใช้เดี๋ยอวมกเลยตรงข้างหน้าข้างหน้ามาเลยข้างหน้าใครไปโดนมีดบินโดนหนึ่งดอกโอ้โดนดอก
โอ้ชิพาแล้วชิพาแล้วค่อยๆฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เลยฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เลยแป๊บแป๊บโอ้โหมันมากันแล้วมันมากันแล้วไปไหนจ๊ะเอ้ยอีกแล้วเหรอไก่คุณอีกแล้วเหรอเดี๋ยวข้างหน้าผมไม่นฟัดเลยกากกากมาเด็กหน้ากากมาเด็กไม่ทันเลยอยู่นี่อ้าวโหอะไรวะกระโดดข้ามหัวแล้วโดนยิงตายเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าตัวตายไปแล้วฆ่าตัวตายเออตายนี่คือสูตรนะสูตรเวลาเลือดเหลือน้อยใช่ก็คือฆ่าตัวตายแต่ว่าหนึ่งเลยข้อดีคือจะไม่เสียคิวในทีมสองข้อร้ายคือมันจะเป็นแต้มสถิติร้ายให้เราใน ID เราใช่ไหมเป็นสถิติที่ไม่ดีโอ้โหเกมจบเลยแล้ววะเดี๋ยวตัดก่อนฮะสวัสดีครับมานะฮะก็มาต่อกันในด่านที่สองเนื่องจากด่านตะกี้มันสั้นเกินไปใช่ไม่เร้าใจเราเข้ามาช้าเกินไปมากกว่าแหละโอ้โอ้โอ้ไปไหนครับมาแกคนเดิมนะฮะแล้วก็รู้กันอยู่ใช่ไหมอุ้ยโอ้เฮ้โดนอาโมกอาโมคือปืนอะไรวะอาโมกุยไงเป็นมีดที่ผมรีวิวมีดที่สองตายมีคนตายแล้วกับแม่มีดบาสโคตรโง่เนี่ยเนี่ยมาครับมาไม่โดนละอุ้ยอุ้ยเฮืออะไรอะไรอะไรจะมาอะไรกันเนี่ยโอ้โหโทษที่หนึ่งทีมครับเป็นไงร้อยตีอ่ะผมไล่ฟันคนเดียวเหรอเนี่ยตายแล้วขึ้นฐานชีจะไม่มีใครจะเอามาจ่ายก็ไม่มีใครจะเอามาจ่ายจะไม่มีใครจะเอามาจ่ายโอ้ทำไมมีดมันเยอะจังโอ้ยบอลลิติกไนเจอบอลลิติกไนเลยรู้ฟังเจอเลยเดี๋ยวรู้เลยมาอมกยังครับมาอมกอมกอะไรจะฆ่าอะไรจะฆ่าอะไรจะฆ่าจะฆ่าอีกคิวตายโอ้กาล็อกอามุคุคิอานอนเนะคุยไม่ใช่ตายเลยคิวเดียวอะไรแล้วผมคิวเดียว33อันนี้4กาล็อกผมไม่รู้ฟันใครไปนะโอ้บอลิติกไนท์เจอไอ้มันทราตรีอะไรแล้วการเล่นมีดนี่มันก็ยากเหลือเกินนะแต่ถ้าสนายขอบอกขอให้บอกขอให้บอกมาเจอกันได้ครับโอ้โหเยอะเนี่ยไม่เป็นไรไล่ฟันเดี๋ยวผมเสียตายนั่นไงไอ้คนเดิมอีกแล้วมันฆ่าผมอะไอ้ฝั่งคุณลำดับหนึ่งมันฆ่าผมอะมันเก่งโอ้อะไรโดนวะอะไรโดนปากวะช่างมันเถอะเสียงผมตอนนี้ดีปะครับโอเคคุณฆ่าผมใช่ผมฆ่าคุณคุณจะได้รู้ตอนนี้แป๊บนึงนะตอนนี้นะครับในตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน6นาทีเราก็ยังไม่นอนเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยโอ้โดนมีดโดนมีดจี้เห็ดฟันเฮ้ยอะไรวะโดนมีดจี้หอยเฮ้ยเลดโอ้ตายแล้วอะไร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 เออเฮ้ยใครวะโมโมครับเก่งว่ะโอ้โหนี่แฟกแฟกเบลดแฟกเบลดโหดที่สุดในเกมแต่ถ้าคุณคือสไนถ้าสมมติเป็นปืนกลเนี่ยก็ต้องยกให้กับคิสซูเปอร์วีหรืออาร์เอสาม GRS หรือเปล่าไลน์นั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าสมมติไม่ถนัดอ่ะใช้จีเฮดดีกว่าเออแต่ถ้าสมมุติอ่ะจะให้เป็นมีดก็บาลิติกไนท์หรือไอ้มีดแฟล็กเบดแต่ถ้าสมมุติเป็นสไนเนี่ยก็ต้องยกให้บาเลตเลยบาเลตค่ะบาเลตมันเกียนเว้ยอะไรอะไรป่าทำไมกันเยอะแยะวะขอบอกอะไรทำไมพวกนี้มันป่ากันเต็มเลยวะไม่น่าแจกเลยแจกอะไรวะก็ช่วงนี้มันแจกไอ้นี่มีดนี้ไงอ๋อถึงคนเขาใช้กันเยอะนี่แหละแจกแล้วเป็นปัญหา
ของเป็นปัญหาสังคมเป็นภาระของลูกหลานได้แหละเฮ้ยมันตอบว่าไอ้เหี้ยโดนการล้อคากแหละโอ้โดนดังไก่ยิงอีกแหละเป็นเวลาที่น่าจะสมควรนอนแล้วนะยังครับเราจะไม่บอกว่าเราอยู่การศึกษาอะไรแล้วกันเขารู้ทั่วประเทศครับโอเคเหรอเขารู้ว่าผมป.หกโอ้ยเชี่ยรู้กันทั่วประเทศแล้วเหรอทั่วคนที่ดูดีกว่าไอ้แต่ผมยังไม่รู้ไงก็คุณเพื่อนผมว่าคุณม.1มั้งเออผมม.1ผมม.1ใครปาอะไรมาวะเอื้อขอให้บอกเดี๋ยวขอให้บอกเฮดช็อตไม่หนุกเบยอ่ะแข่งกับมีดบินไม่มันน่ะมีดบินนาคราชถุยไม่ใช่จะไฟครับจะไฟเดี๋ยวจะไฟทำไมจะไฟกันโอ้ยเยอะเนาะพรุ่งนี้คุณอยู่ไหนครับมาเจอผมตัวเลยเหรอแฟรงก์เบดแกอยู่ข้างบนน่ะคุณมาข้างล่างเลยครับมาข้างล่างเลยครับข้างล่างสุดเลยป่ะครับผมมาเจอกันหน่อยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะวิ่งอยู่ไหนอ่ะอ้าวสวัสดีโหสวัสดีเพื่อนโหสวัสดีโหไม่เจอเลยไม่เจอหน้ากันเลยไปแล้วจะมีเข้าฐานนะเฉือนศพหุ้ยหุ้ยหุ้ยตายแล้วผมว่าผมจ้าเชี่ยก็เจอแล้วหุ้ยมายังมาแล้วลงล่างแล้วเหรอไหนวะผมไม่ได้ลงล่างมาดิมันต้องได้โอ้ะลงมาเลยเฮ้ยโดนตุ๋ยตูดโดนตุ๋ยหลังเฮ้ยอะโดนไม่หนึ่งโอ้ไรวะอยู่ไหนอะเอ้าตายแล้วเหรอโอ้ยโดนไอ้หลอกกันนะเว้ยโปรมันมีขายนะทั่วประเทศเดี๋ยวนี้โปรแบบว่าบางคนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกมบางเกมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีการบอกกันแล้วนะว่าห้ามใช้โปรคุณกระโดดลงมาดิยุคนั้นมันก็คนไม่ใช้โปรแต่พอคำสั่งนั้นหายออกไปก็มีคนใช้โปรไหนวะโดนเปิดคิวเสียแน่เลยอยู่ข้างล่างเบอร์แสงไอ้อะมายังไงข้างล่างอะอยู่ไหนอะมันสู้ใครอยู่ไม่รู้เนี่ยโอ้เกียดมีดแฟลกเบดแฟลกอะแฟลกอะ F R A G อะแฟลกเบด F A N G เนี่ยเบดมันแปลได้หลายภาษานะแปลว่าสวอร์ดก็คือดาบอะเบดก็คือไงอะดาบคู่เออเบดดาบคู่แล้วมันดาบกระโดดลงมายังแปลภาษูโดนมาแล้วนี่ไงอยู่นี่ไงแล้วก็ตายโดนเลยโหแล้ววะชุดเก่งมากผมชนะเราขอคัน5สูตรครับ